Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก4กลยุทธ์สอนลูกรู้จักการใช้เงินให้เป็นเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเด็กยุคนี้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จึงต้องทำความเข้าใจและเริ่มสอนให้เขารู้จักการวางแผนการใช้เงินที่ถูกต้องจะได้ไม่เกิดปัญหาใหญ่ตามมาในอนาคตค่ะหนังสือ Born to Buy ของ Juliet B. Scor ได้เขียนประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสังคมบริโภคของนักการตลาดหัวก้าวหน้าว่ากำลังหล่อหลอมให้เด็กทั่วโลกเนี่ยนะคะมีพฤติกรรมเป็นเด็กช่างซื้อกระหายอยากในวัตถุและมีชีวิตตกอยู่ในอำนาจของเงินตรากล่าวให้ชัดมากขึ้นก็คือผู้เขียนโจมตีว่าการตลาดในยุคสมัยใหม่เน้นขายสินค้าเชิงรุกสอดแทรกตราสินค้าไปทุกหนทุกแห่งสร้างวัฒนธรรมใหม่ทางวัตถุทำให้เด็กคุ้นเคยกับการใช้เงินแต่ไม่สามารถใช้ให้เงินสร้างประโยชน์กับชีวิตของเขาได้จึงเป็นหน้าที่ของคุณแม่ยุคใหม่นะคะที่จะต้องใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่ก้าวให้ทันเลขกลทางการตลาดของผู้ผลิตและเตรียมพร้อมลูกของคุณให้ฉลาดซื้อฉลาดใช้ซะแต่เนิ่นๆเลยค่ะวันนี้เลยขอแนะนำ4กลยุทธ์ที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถนำไปสอนลูกๆให้รู้จักหลักการใช้เงินเพื่อให้พวกเขาสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตค่ะข้อที่1 นะคะต้องรีบสอนตั้งแต่เล็กๆค่ะเริ่มในขณะที่เขายังแบมือขอเงินซื้อขนมไม่เป็นนี่แหละคดีโดยเริ่มจากการสร้างวินัยในการใช้เงินให้เป็นตัวอย่างนะคะเพราะเด็กเล็กๆในช่วง2ขวบก็มีการเรียนรู้แล้วเขาจะมองดูพฤติกรรมของพ่อแม่และเก็บไปคิดเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าโลกใบนี้มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันโดยผ่านสื่อกลางที่เรียกว่าเงินแต่พฤติกรรมของคุณนะก็จะทำให้เขาค่อยๆเรียนรู้ไปเองทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณพ่อคุณแม่จะให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เงินไปในลักษณะใดค่ะมาต่อกันที่ข้อที่2ค่ะเริ่มจากการสอนให้รู้จักคุณค่าของเงินเมื่อเขาโตขึ้นพอที่คุณพ่อคุณแม่จะสอนให้เขารู้จักตัวเลขต่างๆแล้วเนี่ยก็ให้เริ่มสอนให้เขาคุ้นเคยกับการแตกทอนตัวเงินนะคะโดยเริ่มจากจำนวนน้อยๆเช่นเงินบาท5เหรียญจะเท่ากับเงินเหรียญ5บาท1เหรียญเงินเหรียญ5 2เหรียญจะเท่ากับเงินเหรียญ10 1เหรียญวิธีนี้นะคะนอกจากจะเป็นการสอนบวกลบเลขเบื้องต้นแล้วยังช่วยให้เขาคุ้นเคยกับค่าของเงินแต่ละเหรียญอีกด้วยค่ะข้อ3ค่ะสอนให้เขารู้จักที่มาที่ไปของเงินวัยอนุบาลนี่แหละค่ะเป็นวัยที่เจ้าตัวเล็กเริ่มก้าวออกไปสู่โลกกว้างเขาจะถูกภาวะรอบข้างกล่อมกล่าวให้รู้จักใช้เงินไปโดยปริยายเผลอๆนะคะจะมารู้ตัวอีกทีอาจจะเห็นเจ้าตัวเล็กยื่นมือน้อยๆส่งตาแป๋วไปซื้อลูกอมซื้อขนมด้วยตัวเองได้แล้วนะคะช่วยโอกาสนี้นี่แหละค่ะสอนให้เขารู้ว่าที่มาที่ไปของเงินเป็นยังไงนะคะเงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้เขามาจากการที่คุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทำงานเพื่อแลกมาเวลาที่ออกไปจับจ่ายซื้อของเข้าบ้านก็พาเขาไปด้วยแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าเงินที่ได้มาจากการทำงานเนี่ยต้องมาใช้จ่ายอะไรบ้างในบ้านวิธีนี้นะคะจะสอนให้รู้ว่าเราจ่ายเงินเพื่อวัตถุประสงค์2อย่างคือเพื่อความต้องการและความจำเป็นถ้าหากเขาใช้เงินซื้อขนมหรือของเล่นมากจนเกินไปเงินที่เหลืออยู่ก็อาจจะไม่พอซื้อของจำเป็นอย่างอื่นในบ้านนะคะข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายสอนให้ลูกรู้จักบริหารการใช้เงินค่ะคุณพ่อคุณแม่สอนให้เขารู้จักกับการจัดการเงินของเขาอย่างง่ายๆได้นะคะด้วยการให้ค่าขนมเป็นรายวันเพื่อให้เขามีประสบการณ์ตรงในการใช้จ่ายเงินและที่สำคัญก็คือจะต้องสม่ำเสมอกับจำนวนและเวลาที่ให้และก็ต้องหนักแน่นพอที่จะไม่ให้เพิ่มเมื่อเขาใช้เงินหมดก่อนเวลาค่ะแล้วก็จะเป็นการดียิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกให้เขารู้ว่าถ้าหากเขาใช้เงินจนหมดเขาก็จะไม่มีเงินสำหรับใช้จ่ายในเรื่องที่มีความสำคัญกว่าหรือไม่สามารถใช้จ่ายในสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าดังนั้นนะคะเขาจึงควรจะต้องรู้จักแบ่งเงินออกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนที่จะใช้และส่วนที่จะออมเอาไว้สำหรับวันข้างหน้าค่ะเรื่องบางเรื่องนะคะก็อาจจะดูเหมือนทำได้ยากแต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราปลูกฝังให้ลูกมีวินัยในการใช้เงินตั้งแต่เล็กรับรองว่าลูกของเรานะคะจะไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อที่มีอยู่ดาดเดินในปัจจุบันอย่างแน่นอนขอให้เด็กๆเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก